ก็สวัสดีครับวันนี้กลับกันมาอีกแล้วได้ไหมกลับกันมาอีกแล้วแหละกับโคนัน Exile แต่ว่าวันนี้มีอะไรพิเศษอย่างนึงก็คือผมไม่ได้ไลฟ์เนาะแล้วก็จะมาพาชมมาดูบ้านที่อยู่ข้างหน้าแคมป์ของ NPC แล้วก็จะพาไปชมข้างในแคมป์ของ NPC ด้วยดีไหมโอเคดีเนาะก็มาดูกันเลยดีกว่านี่ตอนนี้มีอาร์เชอร์2คนอยู่ริมกำแพงเนาะแล้วก็นี่คือแคมป์ของ NPC อยู่ราวๆขวาบนของแมปมีแหล่งน้ำข้างในโอเคเนาะครับก็มาเรามาดูกันที่หน้าบ้านกันดีกว่าหน้าบ้านผมกางรั้วไว้แล้วก็นี่มีตรอกเข้าอย่างกับอะไรนะเขาวงกตเดี๋ยวว่าจะทำให้มันแบบเป็นเขาวงกตข้างในแล้วกันเนาะแล้วก็นี่กั้นไว้ทางกั้นมอไซค์เนาะมอไซค์จะได้ไม่วิ่งเข้ามาในบ้านเราเหมือนทางกั้นมอไซค์ในกรุงเทพเนาะโอเคชั้นล่างนี่กล่องหายไปแล้วเพราะว่าโดนมอนมันตีแตกระเบิดเลยเนาะชั้นล่างเดี๋ยวผมจะยกชั้นล่างทิ้งแล้วก็ไปใช้ชั้น2เป็นอย่างต่ำแทนเนาะแล้วก็มีเตียงเอาไว้เซฟมีแทนเนอร์กับเป็นสเลฟแทนเนอร์เนาะเป็นทรอลแทนเนอร์เลเวล1ก็แล้วก็มีเฟอร์เนสอะไรนะมันอ่านว่าอะไรนะเฟอร์เนสที่มีทรอลเป็นสเมลเตอร์เลเวล2เนาะก็ชั้นนี้มีเท่านี้แหละมีกล่อง1กล่องแล้วก็เป็นไฟโบคราดอนก็คือหม้อต้มนั่นแหละเนาะแล้วก็มีอัมเมอร์เบนช์โอ้ยกดไม่ได้มันบั๊กอ่ะตรงนี้มันบั๊กแบบว่ามันเดินเข้าไปยากเนาะมันแบบเดินเข้าไปไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันติดกำแพงลมก็เดี๋ยวขอหามุมกดดีๆก่อนเนาะนี่มีเป็นอัมเมอร์เลเวล3แต่ว่าไม่มีเรซิปีอะไรเลยไม่มีรีซิปอะไรเลยเนาะทำของพิเศษไม่ได้แย่จังแล้วก็มีเป็นอันนี้คาร์เพนเตอร์เลเวล1เนาะกับคาร์เพนเตอร์เบนซ์แล้วก็เป็น2 View of Pain Lesser View of Pain เล็กเนาะตอนนี้เหมือนมันมีบั๊กอะไรอยู่ก็ไม่รู้พอเราออกเกมแล้ว View of Pain มันหยุดทำงานผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมี2 View of Pain เล็กมี Blacksmith Bench ที่มี NPC อยู่ด้วยอุ๊ยเกมค้างนิดนึง NPC เป็น Blacksmith เลเวล1เนาะก็เหมือนกับว่าเราจะทำเรามี Blacksmith อยู่ไหมเหมือนมีแบ็กสมิธอยู่อีกตัวนี่เลเวล2เดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนเนาะแล้วก็สร้างแบ็กสมิธเบนเพิ่มอีกอันแล้วก็นี่ครับวิวออฟเพนใหญ่ซึ่งมีอาร์เชอร์เลเวล3 2ตัวแล้วก็แทนเนอร์กับแดนเซอร์เนาะก็ไปเปลี่ยนตัวอื่นแล้วก็สร้างเพิ่มตรงนี้เป็นวิหารยอกลิฟออฟยอกวิหารของเทพกินคนมีเนื้อกินคนซึ่งเนื้อกินคนแหละเนื้อคนซึ่งต้องเอาไอ้กระบองนี้เนาะกระบองยอกเครเวอร์เนี่ยไปทุบศพแล้วเราจะได้เนื้อคนมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้เนื้อคนเนี่ยมันดีกว่าอย่างอื่นตรงที่ว่ามันกินแล้วเพิ่มทั้งเลือดทั้งน้ำเนาะเมื่อก่อนมันเพิ่มรีเจนเลือดด้วยแต่ว่าตอนนี้มันแก้แล้วไอ้นี่มันยิงอะไรอยู่วะไอ้ยิงอะไรอยู่พูดตอบนายของเจ้าสิว่าเจ้ายิงอะไรหรือว่ามีคนตัดไม้อยู่ตรงนั้นไม่แน่ใจเนาะแล้วก็อันนี้คือบ้านแรกเนาะบ้านแรกก็จะมีอันนี้มีแดนเซอร์เลเวล1ด้วยอุ้ยเสียงเมสเสจเข้าบ้านแรกก็นี่จะมีทางเชื่อมอยู่ตรงชั้นนี้เนาะชั้นคาร์เพนเตอร์แล้วก็ผมมาแวะดูวิวเพนซิว่ายังทำงานดีไหมโอเคแล้วก็บ้านแรกจบไปแล้วเนาะอ๋อมีตรงนี้ด้วยเป็นบอนไฟขนาดใหญ่อยู่บนบ้านเลยตอนแรกมีคุกเลเวล3อยู่แต่ว่าพอมีแซนด์สตอร์มหรือพายุทรายเข้ามาเนี่ยไอ้ธาตุทำอาหารแม่งตายห่าเว้ยคือแล้วผมไม่ได้สร้างผมกะโอเพนแอร์เป็นแบบมีบอนไฟอยู่ข้างบนสวยๆไงถ้าแม่งตายชิบหายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสำหรับธาตุคุกเนี่ยไอ้ธาตุที่เป็นเชฟเนาะแล้วก็มีเฟอร์เนตอีกอันนึงเอาไว้ทำอะไรสเปเฮละเดี๋ยวว่าจะย้ายเฟอร์เนตมาแถวๆนี้เนาะแล้วก็เป็นตึกที่2แล้วก็กำลังจะทำกำแพงแล้วก็จะวางอาร์เชอร์ไว้เนี่ยขอบกำแพงเยอะๆเนาะโอเคก็สำหรับบ้านก็คงจะมีเท่านี้ก็เดี๋ยวทำเสร็จเมื่อไหร่ก็จะมาอัปเดตให้ดูเนาะจุ๊บโอเคกระโดดลงมาเลยแถวนี้ก็จะมีหินมีต้นไม้มีเหมือนกับว่าต้นไม้แถวนี้มันจะไม่เกิดด้วยนะเพราะว่าเรามาสร้างบ้านล้ำมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เห็นเขาบอกว่า NPC มันจะไม่เกิดถ้าเราสร้างชิดกำแพงซึ่งผมแก้ไม่ทันแล้วแหละแต่ไม่เป็นไร NPC ตรงนั้นมันไม่ค่อยเก่งเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปติดต่อแอดมินแก้กีนะถ้ามันแบบเกิดปัญหาจริงๆอ่ะก็ตอนนี้ก็มีคุยเฟรมเรทตกตอนนี้ก็จะมีเป็นโคกับซิลเวอร์อยู่หน้าบ้านเลยเนาะก็อุ๊ยตกอีกแล้วแหมเฟรมเรทมันช่างตกบ่อยซะเหลือเกินแล้วก็
มาเราพามาดูทัวร์แคมป์ NPC กันนี่อาเชอร์เลเวล3นี่อุ๊ยทำไมมันแหลกๆโอเคตายโอเคตายก็นี่เรามาจับเราจะมาจับท่าที่เลเวลสูงได้แถวนี้เนาะแล้วก็เป็นอุ๊ยมาอีกแล้วมาไฟเตอร์เลเวล1ไม่เอาแล้วเราก็คว้าไอ้กระบองนี่มาเนาะแล้วก็เคาะที่ศพนี่เราจะได้เป็นUnbreast my ไม่ทันเว้ย Unbreast my face เป็นแบบเนื้อมนุษย์สดที่ไม่ใช่นี่เนาะที่ไม่ใช่ human flesh นี่ก็จะเอาไปปรุงเป็นอาหารได้สำหรับวิหารของยอกเนาะก็โอเคแล้วเราก็รูทศพทุกคนรูท take allก็ขออภัยที่เฟรมเรทตกหน่อยนะเพราะว่าเซิร์ฟมันจริงวันนี้มันอัปเดตมาแล้วเซิร์ฟมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วแหละแต่ว่าพอดีผมเปิดบูสต์แท็กอีกจอนึงเนาะก็อาจจะแบบว่ามีผลทำให้กระตุกนิดหน่อยแต่ว่าขี้เกียจปิดอ่ะเพราะว่ามันต้องฟาร์มเซเว่นไนท์อะไรเนาะก็พามาดูก่อนดีกว่าแถวนี้ก็จะเป็นค่าย NPC มี NPC เยอะแยะเลยเนี่ยมาวิ่งมาดูเลยมาพาตัวเลยก็มี NPC เต็มไปหมดเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัพเลเวลก็มาเดินอัพเลเวลได้ตรงข้างนี้มีเป็นอามาเลอร์กับสเมลเตอร์เลเวล3อุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้การละสเมลเตอร์เลเวล3เพราะฉะนั้นเราจะต้องจับสเมลเตอร์เลเวล3มาให้ได้ก่อนโอ้โหมันเต็มเลยอุ้ยมึงอย่ามาตบตอนนี้สิเฮ้ยสเมลเตอร์เลเวล3เองโดนฟันโอเคเฮ้ยเราเจอทางตันอุ้ยเสื้อเราแตกอุ้ยนมโผชิบหายละนมเดี๋ยวโดนแบนเฮ้ยโอ้โหแก้ยากละมาเคลียร์มอนให้หมดก่อนเราค่อยว่ากันเนาะโอเคงูโอเคซ่อมเสื้อแป๊บโอ้โหนมอุ้ยงูอีกแล้วงูตัวแล้วโอเคเหล็กเราหมดแล้วด้วยอ่ะทำไงดีไม่เป็นไรเราเอาหวังว่าอีสเมลเตอร์เลเวล3มันจะไม่ตายเพราะว่าโดนฟันไปก่อนหน้านี้เนาะไม่เป็นไรเฮ้ยมานี่สิตายทั้งหมดก่อนโอเคก็ขอบคุณว่าเราขอนั่งพักแป๊บนึงเนาะนั่งจอมนั่งพักรีเจนเนเรทเลือดก่อนเดี๋ยวจะตายซะก่อนที่จะได้สเมลเตอร์เลเวล3เนาะโอเคเรากินอะไรได้ไหมโอ้โหมึงหยามมากมึงโอเคในนี้เหมือนมีตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคโอ้ยมึงเรียบร้อยนั่งพักสักแป๊บนึงนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตายซะก่อนเหล็กเราหมดด้วยทำไงดีไม่เป็นไรเราโอ้ยังไงดีจะตายเพราะมันไหมเนี่ยน่าจะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอเคเพราะฉะนั้นเราจะรีบกลับมาเอาศพเราโอ้ยโอเคเอาสติลบาร์มาด้วยแล้วก็โอ้โหโป้ออกคลิปอีกแล้วแหมโชว์ตุโชว์ก้นสวยๆโอเคงั้นเราก็รีบไปเลยเนาะแหมกะจะเข้ามาแป๊บเดียวนะเนี่ยหมดเวลาไป10กว่านาทีละโอเครีบกลับไปทวงของเราคืนโอ้ของเราคืนมานะอ
ผมขอเอาคืนมานะโอเคเดี๋ยวตรงนี้จริงๆมันมี MVC นะเราต้องใจเย็นโอเคข้างบนมีคนฆ่า MVC ตายด้วยเชื่อหวังว่าเขาจะไม่มาเก็บของของเราเนาะโอเคเราเจอของแล้วล่ะแล้วก็หวังว่าเขาจะไม่เอาสเมลเตอร์เราไปด้วยโอเคเราเอาแค่นี้เลยเราจะเอาสเมลเตอร์เราไปไหมไม่มันมีคนฆ่าสเมลเตอร์เราไปไม่นะไม่นะสเมลเตอร์เลเวล3ใครกันใครมาทำอย่างนี้โอ้โหเซ็งเลยโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปเท่านี้เนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันมีสถานที่นี้อยู่เนาะก็มาดูกันก็วันนี้เป็นคลิปพาทัวร์บ้านสวยๆงามๆแล้วก็เดี๋ยวบ้านเสร็จเมื่อไหร่จะพามาดูอีกรอบแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ